สวัสดีครับเราก็จะมาต่อในส่วนของไอเทมกันต่อเลยนะฮะมาดูกันเลยเนาะในคลิปที่แล้วเราพูดถึงไอเทมที่เป็นแบบ stackable ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นชนิดกับ consumable ใช้แล้วหมดไปนะฮะแน่นอนมันยังมีอะไรให้ใช้ข้างในอีกเพียบเลยนะฮะก็มาดูกันต่อนะครับแบบต่อมานะครับก็ขอให้ไปดูแบบ consumable แบบ by time กันแล้วกันนะฮะตรงนี้เอาเป็นอะไรดีจริงๆไอตัวแบบ by time เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอครบตามกำหนดเวลาที่ได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะหายไปเอาเป็นว่าตัว consumable by time เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเป็นยกตัวอย่างตอนที่มันมีกล่องดรอปของมาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะขอยาวไปอธิบายตรง drop table นะครับ drop table ควบคู่กันไปดีกว่าตอนนี้ขออธิบายแค่ใบเขาปกติก่อนแล้วก็มาชี้แจงให้เห็นตรงบริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นอะไรดีมอนสเตอร์การ์ดแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะลองสร้างไอเทมที่สามารถที่จะเทรดได้ขึ้นมานะครับเป็นไอเทมที่เทรดได้ขึ้นมาซึ่งไอเทมที่เทรดได้ตรงนี้เนี่ยนะโดยปกติแล้วมันจะมีแค่ชิ้นเดียวนะครับมีชิ้นเดียวแล้วก็มีแล้วก็อยู่ตลอดการเลยนะครับไม่ได้มีหลายชิ้นนะฮะจริงๆแล้วแต่ระบบเกมนะครับแล้วแต่ระบบเกมเอาเป็นว่า consumable ก่อนแล้วกันเนาะถือว่าใช้แล้วหมดไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ is tradable ตรงนี้นะฮะ is tradable ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันใช้แล้วสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนกับ player คนอื่นได้นะครับมีการ open ขึ้นมานะครับว่าฉันสามารถที่จะให้คุณได้นะแลกเปลี่ยนกันได้นะลักษณะนี้ซึ่งถ้าเป็นไอเทมอื่นๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติ๊ก is tradable ไว้แล้วเราอยากจะ open ให้เปิดให้เกิดการค้าขายกันขึ้นมาเนี่ยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เล่นเองเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเราติ๊ก is tradable ไว้นะครับไอเทมชนิดนั้นพอเราจะเปิดให้มันเกิดการค้าขายขึ้นก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมติ๊กเป็น is tradable ไว้เลยนะครับแล้วก็เทรดกันครั้งนึงนะฮะอาจจะก็ทีละ1 นะครับนะฮะเทรดครั้งนึงก็ทีละ1นะครับราคาก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับราคานี้จริงๆมันจะไปใช้ตอนผ่าน purchase item อ่ะครับนะฮะผ่าน purchase item อีกทีนึงมันถ้าเป็น trade เฉยๆแลกเปลี่ยนเองตกลงกันเองก็จริงๆก็ไม่ต้องใส่ price ก็ได้นะครับโอเคมาแล้วครับ monster card ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไป trade ดูนะครับแน่นอนเราก็มาหน้า API นะครับถ้าขี้เกียจที่จะไปไล่ตามหมวดหมู่ก็แค่พิมพ์ trade นะครับก็จะสังเกตว่ามันมี open trade cancel trade แล้วก็ accept trade นะครับ flow ก็จะเป็นลักษณะที่เราเลือกกด open trade ดูก่อนนะครับกด open trade ดูก่อนเพื่อที่จะให้ไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยพร้อมแล้วนะที่ฉันจะให้ใครมาเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู Open Trade ก่อนนะครับนี่เลยสิ่งที่มันต้องการมีอะไรบ้างนะฮะมันก็จะถามว่าคนที่ ID ของคนที่จะเปิดเทรดเนี่ยคือ ID อะไรนะฮะซึ่ง Player ID ของคนที่จะเปิดเทรดนะครับก็เป็นของนายคนนี้นี่นะครับคือ API ตรงเนี้ยก็ไปดัดแปลงใช้กับฝั่ง Unity นะครับให้เหมาะกับฝั่งของเกมเพลย์เรานะฮะตอนนี้ผมข้ามไปหมดเลยให้ดูเฉพาะตัวคอหลักของฝั่งเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะฮะจะได้เน้นทำความเข้าใจฝั่ง PlayFab เป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องระบุไหมนะฮะแคตตาล็อกของเรานะครับถ้าเราไม่ระบุเนี่ยมันจะถือเป็นแคตตาล็อกไพรมารีไปนะครับ
primary catalog ไปนะฮะแต่ถ้าเราบอกชื่อ catalog ไปด้วยมันก็จะเน้นเฉพาะ catalog ชื่อนั้นนะครับแล้วก็ allow player id นะฮะก็เฉพาะ player id คนไหนที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็เรียกว่าคนอื่นจะไม่สามารถมาเทรดได้เลยนะครับต้องเป็นคนคนนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือผมปล่อยว่างไว้เพราะฉะนั้นนี่คือใครก็สามารถที่จะมาเทรดได้นะครับกดคอย API ดูนะฮะอันนี้ bad request นะครับ bad request ปึ๊บโอ้ตัวนี้ดูแค่คำว่า offer ผิดนะครับต้องเป็นไอเทมไม่ใช่ของตัว player นะฮะซึ่งไอเทมยังไม่มีอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวแกรนด์มันมาก่อนนะฮะได้มาแล้วเนี่ยนะครับ Monster Card นะฮะโอเคนี่คือ Instant ID ของไอเทมนั้นนะครับเราก็กลับมา Open Trade กันอีกครั้งโอเค Open ได้แล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นเทรดนะครับเจ้า Monster Card ตัวนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ใครมาแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีสินค้าไหนนะครับที่สามารถที่จะเปิดเทรดอยู่นะครับเราก็จะใช้ผ่านโทเก็ตเทรดสแตตัสตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะคอยเช็คดูนะครับเพราะฉะนั้นฝั่ง Unity เองก็ต้องเนี่ยไปนั่งเรียกใช้ API พวกเนี้ยนะครับเพื่อที่จะมานั่งเช็คดูนะครับซึ่ง API พวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะเวลาเราเทรดกันใช่มั้ยฮะมันก็มักจะคุยกันไม่กี่คนนะฮะคุยกัน2คนนะฮะก็สามารถที่จะขอดูเพลเยอร์คนที่เราจะขอสินค้าเขามานะฮะขอเทรดมาก็จะเป็นของนายคนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นของ Trade ID นี่นะครับต้องอ้างอิงตัว Trade ID ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคต้องการ2ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะเทรดได้อันดับแรกต้องเปิดเทรดก่อนนะครับเปิดเทรดไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะได้หมายเลขตัวนี้มานะครับซึ่งหมายเลขตัวนี้เอาไว้อ้างอิงว่ากับไอเทมชิ้นไหนได้เปิดเทรดไปกับออเดอร์ไหนนะฮะเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับและรู้กันเฉพาะคนที่ตอบรับเทรดเท่านั้นเองนะคือถ้าเป็นเกมออนไลน์มันก็เดินไปคุยกันใช่ไหมฮะแล้วก็เจรจาว่าจะเปิดเทรดมันก็จะรู้เฉพาะ ID เนี่ยเฉพาะไอ้สองคนแล้วเนี่ยที่มันคุยกันนะครับโอเคต้องขอ API ดูนะครับโอเคนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าพอ get สถานะมาว่ามีการ open trade ของไอเทมอะไรบ้างนะครับมันก็ขึ้นตรงนี้นี่นะครับ monster card ลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีการที่เปิดไอเทมหลายชิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเก็ตสถานะเทรดขึ้นมาได้ของออเดอร์นั้นแหละนะครับแล้วก็เก็ตตัวไอเทมที่มันเปิดให้เทรดเนี่ยนะครับดึงข้อมูลไปฝั่ง Unity แล้วก็แสดงเป็นผลกราฟิกออกมาให้สวยงามก็ได้นะครับลักษณะนี้โอเคนะครับตอนนี้เราสามารถเช็คสถานะได้แล้วนะครับว่ามีไอเทมอะไรที่เปิดเทรดบ้างนะครับในขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะ cancel trade นะครับกับ accept trade นะครับลองไปดู accept trade กันซึ่งการ accept trade เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเราให้ player อีกคนหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสได้ไอเทมเราไปเนี่ยก็มาขอ accept trade นะครับซึ่งถ้าทำในตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าไอ้ player ที่มันมาขอ accept trade เนี่ยมันก็คือนายคนเนี้ยเนี่ยก็คือ
ในเบราว์เซอร์เนี่ยมันคือนายคนเนี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าคนที่เสนอให้เทรดก็คือคนเดียวกันกับนายบัฟเฟอร์คนนี้นะฮะสองคนนี้คือคนเดียวกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันเทรดตัวมันเองนะครับก็ไม่สามารถเดโมให้ดูได้แต่นี้ต้องไปเดโมฝั่ง Unity นะครับถ้ามันเทรดตัวมันเองมาดูดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะการเทรดตัวมันเองนะครับจะสังเกตว่าเวลาเทรดของตัวมันเองเนี่ยมันจะเกิดไทม์เอาท์นะครับเกิดไทม์เอาท์ขึ้นไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปให้ลองกับบน Unity นะครับนะฮะลองยูสเซอร์อื่นนะครับจริงๆลองตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะต้องล็อกเอาท์ PayFab นะครับแล้วก็ล็อกอิน PayFab ด้วย ID ใหม่นะฮะแล้วก็ลองมาเทรดเข้ากับเพลเยอร์ของคนนี้ดูนะครับถ้าเทรดสำเร็จนะครับโดยปกติแล้วเวลาเทรดสำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นresponse มาประมาณนี้นะครับ200โอเคนะครับแล้วก็จะบอกว่าเนี่ย offer item ที่ได้มาคือพวกนี้นะครับอยู่ในแคตตาล็อกไหนนะฮะเราจะ accept มานะครับก็จะได้ของมาอยู่ในตัวเรานะครับที่เป็นผู้เทรดของมานะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างการเทรดแบบโอเคนะฮะมี cancel trade ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู cancel trade กันนิดนึงนะครับเราโอเพ่นแล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้าจะเปลี่ยนใจแล้วนะเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับนะครับมันก็จะบอกถาม trade ID นะฮะแล้วก็ใส่ trade ID ที่เราจะยกเลิกไปนะครับกดขอ API ไปนี่ขึ้นโค้ด400ขอเก็บสตาร์ทอีกทีนะฮะโอ้ไม่ได้ละนะครับแคนเซิลไม่ได้ละสถานะตอนนี้มันเป็นสถานะ accepting นะครับก็คือกำลังเปิดรับอยู่จากขั้นตอนเมื่อกี้นี้นะฮะที่มันทามเอานะครับพอเราจะกดแคนเซิลนี่แคนเซิลไม่ได้นะฮะนะฮะไม่อนุญาตให้แคนเซิลตอนนี้อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแคนเซิลอีกทีนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ให้เห็นก่อนว่าขั้นตอนของการที่ PayFab สามารถจะให้ Player 2คนมาคุยกันแล้วก็เทรดแลกเปลี่ยนของกันได้ตามข้อตกลง Player นั้นเนี่ยก็สามารถทำได้ตามนี้นะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าก่อนที่เราจะเทรดแลกเปลี่ยนการ์ดกันก็อาจจะมีการเทรดเจมกันก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแลกเปลี่ยนบันเดิลกันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทรดสินค้ากันหรือก็แล้วแต่ตามข้อตกลงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของไอเทมที่เราสามารถเทรดได้นะครับบน Prefabนะครับผม